จนถึงวันนี้นะครับผมเข้ารับหน้าที่นะครับ22วันสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกระบี่ที่เราเรียกกันติดปากว่าโรงรับจำนำทำไมผมต้องมายืนอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่านโยบายสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าการลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19นะครับยืดยาวมาเกือบ2ปีนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทั่วธุรกิจล้มหายตายจากกันมากมายนะครับนโยบายนี้จึงดำเนินการขึ้นมาและณวันนี้นะครับได้รับอนุมัตินะครับว่าให้ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำเป็นเวลา7เดือนครับตั้งแต่1มิถุนายนคือวันนี้จนถึง31ธันวาคม2564นั่นคือเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท25ตังค์ต่อเดือนนะครับแล้วก็กว่า 5,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาท75ตังค์ต่อเดือนนะครับกว่า 30,000 บาทเท่ากับ1บาทต่อเดือนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับนำทรัพย์สินมาไว้ที่โรงรับจำนำแล้วนะครับหลายท่านบอกว่าท่านเสียสิทธิ์ที่ไม่ได้รับการลดดอกเบี้ยไม่เป็นไรครับท่านมาเมื่อไหร่นะครับต่างว่ายังไม่ครบ4เดือน30วันนะครับท่านมาเปลี่ยนตั๋วใหม่นะครับเปลี่ยนตั๋วใหม่หลังจากเปลี่ยนตั๋วใหม่คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะครับท่านก็จะได้รับการลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนโยบายนี้เป็นนโยบายที่จับต้องได้จริงนะครับประชาชนเดือดร้อนจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผู้จัดการโรงรับจำนำนะครับขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่พิจารณาให้อย่างรวดเร็วนะครับผมมาเพียง22วันนะครับท่านทุกท่านที่ผมกล่าวถึงมานะครับได้กรุณารีบพิจารณานะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับสวัสดีครับ